คู่ของเกเซียโพลีกับลาฮายูนี่ได้แชมป์ในรายการแรกคือ Yonex Thailand Open นะครับเหนียวมากครับลาฮายูตอนนี้ต้องบอกว่าใครจะเรียกคะแนนจากการบุกใส่เธอนี่ไม่ใช่ง่ายแล้วโอ้โหแต่ชมปบชมจบปุ๊บตีออกข้างแล้วครับใครจะเข้า11คะแนนก่อนครับถึงแม้เป็นแค่คะแนนเดียวที่นำตอนครึ่งแล้วเราไปคิดทำไมนะหยิบให้หมดเลย2อันนะฝั่งตรงข้ามอ่ะเพื่อโหนเกือบไม่ถึงน้ำหนักมืออย่าขาดนะครับเอาปลอดภัยอย่างเดียวค่ะคนหน้าไม่ได้เล่นค่ะอุ้ยเสียงเหมือนกันว่าจะออกมีโอกาสไล่ได้ไม่อยากให้อินโดนีเซียปิดเกมแรกอยู่แล้วครับขอโอกาสต้นเกมมาจะรุมโบลี่นะใช่ค่ะตอนนี้ตีใส่ใครก็เหมือนกันเหนียวตีใส่ใครก็ได้เป็นกำแพงหมดโดนไม่ดีสะบัดลูกนี้ลูกไปโดนไม่พ้นมือแล้วค่ะชินซินชาเนี่ยยืนง้างดักแล้วค่ะมีเสียงด้วยไม่อยากธรรมดาไม่พอนะแล้วโอ้แต่แกะไปดีอะไม้เอ็นขาดแล้วค่ะว่างแล้วทำไงดีเขากลับมาแล้วโอ้โหคู่นี้นี่เปลี่ยนไปสามไม้นะโอ้ลุกขึ้นลุกแล้วจ้าลุกแล้วจ้าตรงกลางต้องไม่รีบนะทั้งสองฝ่ายเลยท่านนางก็ต้องนานไปก่อนหาจังหวะเหนียวเหลือเกินดีด้วยลูกนี้แล้วพลิกเล็กลงโอ้โหแล้วดูหยอดแบบนี้โอ้ยถ้าธรรมดาคือลาฮายูทันลาฮายูวิ่งเข้าโอ้โหไล่เส้นลูกนี้ยังไงครับขอชาเลนจ์ครับทางฝั่งเกาหลีใต้ครับชาเลนจ์ unsuccessful ไม่เชื่อไล่ลำบากไม่ลำบากเขาไม่ใช่16เพราะทีนี้คุณสุริตาไม่เชื่อผมแล้วหรอไม่เชื่อผมทักทีไรทันทุกทีตรงข้ามคุณมุกิจะไปทางไหนไม่รีบละอินโดนีเซียต้องใจเย็นคล้องไปเรื่อยรอให้เขาเสียเอง
เพราะตอนเกมที่2เนี่ยแบบพลาดนะฮะไปโยนให้เขาทุบเนี่ยจนปิดเกมไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยนั่นแหละค่ะเกมก็ถือว่าสำเร็จนะคู่อินโดนีเซียคู่นี้กลับคืนมาดีในหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เพราะลาฮายูนี่แหละใช่แล้วตอนนี้เป็นห่วงแหละเพราะว่าวันนี้เพิ่งวันแรกการแข่งขันเนี่ยจะไปถึงวันสุดท้ายเนี่ยยังเหลืออีก4วันนะอย่ากรอบก่อนนั่นแหละค่ะนะครับ21 17 22 24แล้วก็21 15ค่ะคู่อินโดนีเซียได้คะแนนแรกไปก่อน